สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซูมันซีนทายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงแบบนี้กับคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจาก Lazada ครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาแนะนำครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพกโทรศัพท์หลายตัวหรือว่าไม่อยากพกโทรศัพท์เลยฮะแต่ก็ยังอยากมีโทรศัพท์ไว้ติดต่อสื่อสารครับวันนี้ฮะนาฬิกาอัจฉริยะจากนาโนเทคครับ Q18 ฮะถ้าพร้อมแล้วครับเราไปดูครับว่านาฬิกาตัวนี้จะอัจฉริยะแค่ไหนครับไปแกะกล่องกันก่อนเลยไปครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องครับเจ้า Nanotech นาฬิกาอัจฉริยะ Smartwatch Q18 นะฮะก็กล่องดูดีสวยงามมากครับแต่ราคาอย่างที่บอกตัวนี้ถูกมากๆนะฮะก็ลองมาแกะดูกันเลยนะครับข้างในก็แน่นอนครับเปิดมาเจอกับเจ้าตัวนาฬิกา Smartwatch 1ตันนะฮะก็ขนาดก็ถือว่าหน้าจอใหญ่ครับใหญ่มากๆนะเดี๋ยวดูของข้างในกันก่อนนะฮะของข้างในครับก็มีตัวสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็คู่มือครับที่เป็นภาษาจีนล้วนนะก็ถึงจะไปใช้ภาษาจีนแต่ตัวเล็กขนาดนี้ก็คงอ่านไม่ออกครับก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยใช้ไม่ยากครับใช้ง่ายมากๆครับเราก็ตัดปัญหาเรื่องคู่มือทิ้งไปนะครับสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้ครับระบบการชาร์จเนี่ยก็เป็นชาร์จ USB นะครับก็มีฝาปิดด้านข้างตรงนี้นะครับเราสามารถเอาที่เสียบชาร์จครับแล้วก็ชาร์จกับตัว USB ชาร์เจอร์ธรรมดาได้เลยนะตัวนี้เขาไม่ได้แถมตัวชาร์เจอร์มาให้เรานะครับแถมมาแค่สายชาร์จแค่นี้แหละสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะใส่ซิมการ์ดนะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะด้านหลังเนี่ยก็ให้เปิดฝาทางด้านหลังขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะฮะเมื่อเปิดด้านหลังครับที่เก็บแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะเมื่อเปิดด้านหลังที่เก็บแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็จะพบกับช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ตัวไมโคร SD นะครับเราสามารถใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์เรานะครับในช่องนี้นะฮะหรือว่าจะใส่เป็นพวกไมโคร SD การ์ดเพิ่มความจุของที่เก็บไฟล์ต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับในการสมาร์ทวอชเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยระวังเรื่องน้ำนิดนึงฮะให้เราคิดว่ามันคือโทรศัพท์ที่อยู่บนข้อมือครับนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นนาฬิกานะฮะวิธีการเปิดเครื่องก็ง่ายๆครับแค่กดปุ่มด้านขวามือตรงนี้ครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาฮะหน้าจอก็เป็นหน้าจอ LED แบบมีสีนะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้ด้วยสำหรับเมนูนะครับที่เขาให้มาตอนนี้ก็เป็นเมนูภาษาไทยเลยนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานนะฮะก็เข้าไปในเมนูครับก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขการโทรเข้ารับสายออกนะครับตั้งนาฬิกาปลุกมีเรื่องของการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะฮะแล้วก็หน้าจอก็สไลด์ได้นะมีกล้องถ่ายรูปซึ่งก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อสัญญาณมีบลูทูธสำหรับคนที่ใส่ซิมการ์ดเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดการเชื่อมต่อ GPS นะครับแล้วก็ใช้กับตัวแอปพลิเคชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Twitter WhatsApp นะครับ Facebook นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับก็แล้วแต่แอปพลิเคชันที่เราจะมีใช้งานนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมือในการช่วยเราดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยนับสเต็ปก้าวเดิมในแต่ละวันนะก็คล้ายๆพวกสมาร์ทแบนด์ทั่วไปเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการจับฮาร์ดเรทนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดครับในการเชื่อมต่อก็ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะฮะในโหมดสัญญาณบลูทูธครับก็ตัวนี้ก็จะชื่อว่า Q18 ครับเมื่อเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนบลูทูธครับในการโทรเข้าโทรออกหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้านะครับมันก็จะซิงค์กับโทรศัพท์เราทั้งหมดเลยผมจะลองโทรออกดูนะลองดูครับนะครับนะฮะเห็นแบบนี้ครับเห็นไหมเขาก็จะโชว์เบอร์โทรศัพท์ต่างๆขึ้นมานะครับมีการเรียกสายออกไปนะฮะจริงเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะใช้ตัวโทรศัพท์ตัวนี้โทรออกหรือไม่ครับโอเคแค่นี้แหละเทสอุปกรณ์เฉยๆซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับในกรณีที่เราไม่อยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในการใช้งานต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถใช้นาฬิกาที่ข้อมือเนี่ยรับสายโทรศัพท์นะฮะพูดคุยหรือแม้กระทั่งโทรออกครับจากตัวนาฬิกาตัวนี้ก็ได้นะฮะซึ่งรายละเอียดครับในโทรศัพท์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นการรับสายเข้าการโทรออกต่างๆเนี่ยก็จะถูกแสดงผลมาที่หน้าจอสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะใช้ในหมวดของแอปพลิเคชันอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น WhatsApp หรือว่า Facebook หรือว่า Twitter เนี่ยก็จะต้องเอาซิมการ์ดนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปในนี้ด้วยนะถึงจะใช้งานได้กล้องถ่ายรูปนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไฟล์ภาพก็จะได้ประมาณนึงนะเหมือนแบบสามารถเก็บอะไรได้สักนิดหน่อยอะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังนะฮะกับกล้อง
ในโทรศัพท์แบบนี้นะครับสำหรับเจ้าวัสดุของสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ผมถือว่าคุณภาพมันใช้ได้เลยนะตัวบอดี้ของนาฬิกาเนี่ยก็ด้านบนนะครับจะเป็นโลหะนะฮะเป็นประมาณสแตนเลสครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนได้นะครับมีปุ่มกดตรงกลางมีกล้องด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนสำหรับพูดลงไปนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นลำโพงครับเท่าที่ผมเข้าใจนะส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นพลาสติกนะฮะด้านหลังก็จะเป็นฝาปิดต่างๆเนี่ยมีแบตเตอรี่เก็บอยู่ด้านนี้นะครับส่วนสายรัดครับจะเป็นสายยางซิลิโคนนะก็ถือว่านิ่มครับใช้งานได้ฮะใส่แล้วก็ไม่บาดข้อมือนะครับเหมาะกับผู้ชายครับเพราะว่าดูฮะดูข้อมือผมนะครับผมก็เป็นผู้ชายข้อมือไม่ใหญ่ฮะก็ดูนาฬิกาก็ยังค่อนข้างใหญ่นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะส่วนผู้ชายเนี่ยผมว่าพอดีเลยแหละนะครับแล้วก็ใส่แล้วดูคุ้มหานะครับใช้ได้เลยครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวนาฬิกาอัจฉริยะครับ Q18 จาก Nanotech นะใครที่อยากได้นาฬิกาตัวนี้ไว้ใช้แบบผมนะก็กดตามลิงก์ด้านล่างไปสั่งเองได้เลยนะครับจาก Lazada นะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีโทรศัพท์มากมายหลายตัวนะครับแล้วก็ไม่อยากถือโทรศัพท์เยอะแยะนะครับก็สามารถเอาซิมการ์ดเนี่ยมาใส่กับนาฬิกาตัวนี้ก็กลายเป็นโทรศัพท์ได้เช่นกันครับส่วนเพื่อนๆที่มีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวมีเบอร์เดียวแต่ละอยากจะหยิบโทรศัพท์มาให้มันวุ่นวายนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเอานาฬิกาโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยใช้เป็นตัวควบคุมโทรศัพท์มือถือเราได้ในระดับดึงนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของแมสเสจต่างๆที่จะเข้ามารวมถึงการรับโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยผ่านนาฬิกาแบบนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนมากๆครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กลุ่มซุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อสินค้า Lazada ครับจะได้ไม่ผิดหวังนะวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย